สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพีบีซุ้มข่าวนะครับผมภาพแล้ววันนี้นะฮะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าผมยอมที่จะบินข้ามน้ำข้ามทะเลจริงก็คือข้ามมาจากฝั่งตะวันออกของทางอเมริกามาทางตะวันตกฮะเพื่อมาเจอคันนี้โดยเฉพาะนะฮะข้างๆผมนะฮะคันนี้นะฮะนั่นคือ Devil 16นะฮะตัวโปรโตไทป์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะรอบคันว่ารถคันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากบ้างนะฮะเกี่ยวกับรถคันนี้ผมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าไม่เคยเห็นนะฮะแล้วก็ได้ยินแต่ข่าวมาว่ารถคันนี้เนี่ย 5,000 แรงม้า 5,000 แรงม้าเนี่ยเป็นรถจากทางดูไบนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังครับว่ารถคันนี้เนี่ยจริงแล้ว 5,000 แรงม้าจริงเปล่าและรถคันนี้นะฮะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจีบีซุปเปอร์คาร์จะพาท่านมาชมนะฮะเป็นช่องเดียวที่ไทยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าครับผมก่อนที่จะมาพูดถึงรถคันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทาง Peterson Automotive Museum นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับแล้วก็เรียนเชิญเรานะฮะให้มารีวิวรถคันนี้นะฮะรวมถึงรถคันอื่นๆของทางมิวเซียมนะฮะซึ่งถือว่าเป็นรถที่หายากมากนะครับทาง Peterson Automotive Museum เนี่ยเป็นแหล่งรวมรถที่เรียกว่าหายากที่สุดที่หนึ่งของโลกเลยนะฮะมีทั้งไฮเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์แล้วก็มีรถจากภาพยนตร์ต่างๆรวมถึงรถเก่าๆที่น่าสนใจมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะฮะถ้าใครสนใจมาที่นี่นะฮะอย่าลืมนะครับเช็คลิงก์ด้านล่างเลยนะฮะจากสถานที่ที่นี่ก็คืออยู่ที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองครับผมจะมาพูดถึงประวัติของรถคันนี้นะฮะว่ารถคันนี้เนี่ยมีประวัติอะไรที่น่าสนใจนะครับรถคันนี้นะครับชื่อ Devil 16นะฮะเป็นรถที่มาจากทางดูไบนะฮะโดยต้นกำเนิดเนี่ยมาจาก3พี่น้องนะครับที่เป็นเรียกว่ามีความสนใจทางด้านไฮเปอร์คาร์มากแต่ว่าเรียกว่ามีเงินมหาศาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะเอาเงินจำนวนนี้เนี่ยไปลงทุนสร้างพัฒนาไฮเปอร์คาร์เป็นแบรนด์ของตัวเองนะฮะที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็ใช้เวลามาสักพักนึงนะฮะตั้งแต่ประมาณปี2017อ่ะที่เขาเริ่มที่จะเปิดเผยรูปแบบหน้าตาของรถนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีรถที่ออกมาจริงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าความเร็วเท่ากับเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นฮะนั่นก็คือรถคันนี้จะสามารถทำแรงม้าได้ถึง 5,000 แรงม้าสร้างความแตกตื่นให้กับคนทั่วโลกนะว่ารถคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจากสัญชาติดูไบเนี่ยจะทำได้ถึง 5,000 แรงม้าจริงเปล่าและ 5,000 แรงม้าเนี่ยสามารถขับบนถนนได้จริงเปล่าเดี๋ยวผมจะมาพูดกันเลยครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับรถคันนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับรถคันนี้นั่นก็คือการที่ใช้เป็น Exposed Carbon ทั้งคันนะฮะซึ่งเป็นโปรโตไทป์นะครับซึ่งในส่วนของรถจริงๆเนี่ยที่เป็น First Customer Car นะครับไม่ได้เป็น Exposed Carbon ทั้งคันนะฮะคันนี้เป็น Exposed Carbon ทั้งคันนะครับล้อด้านหน้าเนี่ยใช้ขนาด22นิ้วนะฮะเช่นเดียวกับด้านหลังครับที่ใช้ขนาด22นิ้วนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้นะฮะว่ารถคันนี้เนี่ยการออกแบบด้านหน้าจะสั้นมากๆฮะด้านหน้านะครับถึงจะสั้นก็จริงแต่ว่ามีเขาเรียกว่าเป็นฟรังค์นะฮะหรือว่าฟรอนท์ทรังค์คือที่เก็บของด้านหน้านะครับซึ่งขนาดเนี่ยเล็กมากๆเลยนะฮะคือเรียกว่าเก็บของอะไรแทบไม่ได้นะฮะหลายๆคนก็บอกว่าจะเก็บของได้น้อยแล้วก็ที่เก็บของด้านหลังมีเปล่าไม่มีนะฮะที่เก็บของมีแค่ด้านหน้าแต่ว่าสำหรับคนที่ขับรถระดับนี้ก็คงจะไม่ได้ขับแบบไปซื้อของจ่ายตลาดเลยแน่นอนนะฮะเพราะว่ารถมันแรงเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เก็บของคงไม่ได้สำคัญอะไรมากมายนะฮะเขาไม่ได้เห็นข้างในนะฮะมองจากมุมนี้เนี่ยกระจกก็ดำหมดเลยฮะแต่ว่าผมเคยเห็นจากรูปเนี่ยด้านในก็จะมีความแตกต่างจากตัว first customer car นะฮะเพราะว่า first customer car เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเอามาจาก Chevrolet Corvette C8 นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะรถคันนี้ก็ไม่ใช่ Devil 16นะฮะมันคือ Devil 8นั่นเองนะฮะ16เนี่ยมาจากคำว่า16 cylinders นะฮะนั่นก็คือตัวเครื่อง16สูบนั่นเองนะฮะแต่คันนี้เนี่ยไม่ใช่เครื่อง16สูบฮะเพราะคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเครื่อง8สูบนะฮะที่เรียกว่าเอามาจากตัว C8 กันฮะคือเครื่อง 6.2 ลิตรเท่าที่ผมฟังมานะฮะแต่ว่ารถคันนี้จริงๆเนี่ยมีเครื่อง3แบบนะฮะคือเครื่อง V8 นะครับแล้วก็ใส่เทอร์โบนะฮะทำให้แรงม้าเนี่ยก็คือเครื่องตัวนี้นั่นเองโปรโตไทป์เนี่ยเขาบอกว่ามีทำให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 แรงม้านะฮะซึ่งก็ยังไม่ได้มีการทดสอบจริงแต่ว่าถามสามารถทำถึงได้ไหมผมคิดว่าถึงได้นะครับเพราะว่ารถอเมริกันมาสเตอร์เนี่ยหรือว่าจริงๆรถซูเปอร์คาร์แล้วเนี่ยใส่ทวินเทอร์โบปุ๊บเนี่ยแรงม้าก็ไปถึงได้เพราะฉะนั้นในผมว่าคันนี้ถึงได้เครื่องแบบที่2นะฮะก็คือเครื่อง V16 ที่ใส่เทอร์โบนะฮะคิดว่าใส่เทอร์โบ2ตัวหรือ3ตัวนี่แหละผมก็ไม่แน่
ม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่านั่นคือแผนของเขานะฮะก็คือเป็นตัวปกติตัวขับบนถนนแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ V16 Cross Turbo เลยนะฮะก็คือเทอร์โบ4ตัวเหมือนทางปกติเลยแต่เป็นเครื่อง V16 นะฮะแล้วผมจะพูดถึงว่าทำไมมันเป็น V16 แล้วมันมีความแตกต่างกับ W16 ของปกติไงแต่ว่านั่นคือตัวที่เป็นแทร็กเลยนะนั่นก็คือเป้าหมายเขาแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะฮะเพราะ First Customer Carก็ยังใช้เครื่อง V8 นั่นเองนะฮะเหมือนกับตัวโปรโตไทป์ตัวนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันเพิ่มเติมดีกว่าครับผมแล้วก็นี่คือด้านข้างนะฮะซึ่งผมก็ทำไมอยากให้ดูมุมนี้เพราะว่าความยาวของรถคันนี้นะฮะความยาวทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.1 ถึง 5.2 เมตรนะฮะนั่นก็คือความยาวที่เรียกว่ายาวกว่ารถบ้านทั่วๆไปที่บอกว่า Extended Wheelbase อีกด้วยซ้ำนะฮะนี่คือรถที่ยาวมากนะฮะเนื่องจากว่าเขาจะสามารถยัดเครื่อง V16 นะฮะคือเครื่อง W16 เนี่ยของบูกัตติเนี่ยก็สามารถมาใส่อย่างนี้ได้นะฮะแต่ V16 เนี่ยมันจะแบบยาวอย่างเงี้ยเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้มันจะยาวมากๆค่ะบอกว่าด้านหลังเนี่ยยาวกว่าแบบครึ่งหน้าของรถได้ซ้ำนะเฉพาะเครื่องส่วนเครื่องยนต์แต่เครื่องนี้คือเครื่อง V8 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เก็บไว้พื้นที่นะฮะสำหรับตัวเครื่อง V16 นั่นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูให้เห็นนะครับว่าเครื่องตัวนี้หน้าตาเป็นไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยัดเครื่อง V8 ไว้อยู่นะฮะคือเขาก็ใช้ตัวครอบไว้เราก็ไม่สามารถเห็นได้ชัดมากนะแต่ด้านข้างเนี่ยนะฮะมีเขียนว่า Devil 16นะฮะตัวฝาด้านหลังเนี่ยก็แบบยาวมากๆขนาดใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็มีวิ่งด้านหลังมีคนหลายๆคนนะฮะตั้งคำถามไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้เป็นรถจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอารถคันอื่นมาแล้วก็ครอบตัวเป็นตัวแบบว่าตัวถังอะแล้วก็ครอบในรถอเมริกันรุ่นอื่นๆจริงหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นที่น่าสงสัยมากๆเพราะว่าจากมุมมองผมเนี่ยผมมองไม่เห็นข้างในแต่ว่าคัน First Customer Car มาจริงๆเนี่ยข้างในเนี่ยเหมือน C8 แล้วก็เสียงเนี่ยเครื่องอเมริกันมัสเซิลเป๊ะเลยนะฮะอันนี้ผมมาให้ดูเครื่องนะครับบอกเลยว่าเครื่องของคันนี้นะฮะเป็นเครื่องที่เรียกว่ามีขนาดเป็นเหมือนแบบว่าเครื่อง16โซมนะแต่จริงๆไม่ใช่ครับอันนี้คือเครื่อง V8 นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเขียนคำว่า16นะฮะก็คือเป้าหมายก็คือ Devil 16นะฮะแต่ด้านหลังครับที่เห็นชัดเลยนะฮะคือท่อที่มีขนาดใหญ่มากนะฮะซึ่งก็ได้ไอเดียการออกแบบมาจากเครื่องFighting Jet นะฮะหรือว่า Fighting Plane ก็คือเครื่องบินรบนั่นเองนะฮะดูด้านท้ายนะครับดูท่อนะฮะจะเห็นได้เลยว่าท่ออย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อป้องกันเป็นฉนวนป้องกันไฟนะฮะเพราะว่าช่องจริงเนี่ยจะสามารถพ่นไฟได้นะครับเพื่อความปลอดภัยเหมือนกับตัว 600LT นะฮะที่เขาต้องการที่จะให้มีฉนวนกันไฟตรงวิงหลังนะฮะไม่งั้นก็จะทำให้สามารถเผาตัวคาร์บอนไฟเบอร์ได้นะฮะหลายคนก็บอกว่าข้อที่น่ากังขาเกี่ยวกับรถคันนี้นะฮะคือรถคันนี้เนี่ยถ้าวันนึงถึง 5,000 แรงม้าเนี่ยแอโรไดนามิกของรถคันนี้จะเอาอยู่เหรอครับเพราะหลายๆคันที่รถแรงถึง 5,000 แรงม้าเนี่ยคือรถแรงนะฮะโอ้แต่ละคันนี่คือแบบว่าแทบลอยกันหมดเลยนะฮะแล้วก็ต้องมีพาราชูตหรือว่าเป็นตัวร่มชูชีพอยู่นะฮะบอกเลยว่าเร่งได้แค่ช่วงนั้นแบบสั้นๆเหมือนควอเตอร์ไมล์นะแต่คันนี้จริงๆเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าจะสามารถอยู่แบบสามารถที่จะรับแรงมาได้ถึงแบบ 3,000 ถึงหรือเปล่าดีกว่านะครับเพราะว่าดูแบบแอโรไดนามิกคือรถมันแบบเรียบมากเลยคือไม่เหมือนสปีดเทลมันคือพันแรงม้าแต่นี่คือถ้าแบบ 3-4,000 5,000 เนี่ยมันจะไหวอ่ะนี่คือแบบคำถามที่หลายๆคนตั้งแล้วผมก็คิดว่ามันน่าสนใจนะและในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะคือเครื่องนี้คือเครื่อง V8 แต่บอดี้เนี้ยเชลนะฮะที่เขาบอกนะฮะคือตัวครอบรถเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าเชลเนี้ยคือตัวเดียวกับตัวเครื่อง V16 คือเครื่อง16สูบหรือว่า Devil 16ที่ชื่อมา16เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้มันเวทดิสทริบิวชั่นได้หรือเปล่านะเพราะว่ารถที่มันใช้เครื่องที่มันแตกต่างกันแบบน้ำหนักที่มันแตกต่างกันมากขนาดนี้มันจะใช้เครื่องแบบรถยนต์ทรงเดียวกันได้จริงหรือนั่นคือสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งคำถามนะฮะที่หลายๆคนก็ตั้งไว้ถามว่าหน้าตาผมว่ามันเท่ไหมคือโคตรเท่เลยนะคือแบบขับแล้วแบบโคตรเด่นแน่นอนอ่ะพอรถมันยาวมากแต่ว่าคำถามที่หลายๆคนตั้งไว้ว่าคันนี้ 5,000 แรงม้าจริงหรือเปล่าทางบริษัทต้องออกมาพิสูจน์ภายใน 2-3 ปีนะผมว่าฝั่งนี้นะฮะที่สุดของโลกครับผมเคยพาทุกท่านไปดูแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ดีใจที่ได้เห็นอีกรอบนะฮะเพราะนี่คือ Ferrari FXK Evo นะฮะที่เรียกว่าหายากมากนะฮะ FXK Evo นี่คือตัวแท็กเลยนะฮะของทางลา Ferrari นะฮะแต่ว่าแรงกว่านั่นเองนะฮะคันนี้นะครับเขาบอกว่าแรงม้าอยู่ที่ 1,035 แรงม้านะฮะซึ่งก็เยอะกว่าตัวลา Ferrari นะฮะที่จะเห็นได้ชัดที่เป็น Evo ก็คือตัววิงนะฮะไฟหลังครับขนาดเล็กมากแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีทั้ง2ข้างฮะด้านซ้ายนี่ก็คือเป็นตัวเติมน้ำมันดูด้านข้างนะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตฮะด้านกระจกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเปิดได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือเป็นสไตล์รถแข่งนะพวงมาลัยนะครับ
ที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะคือเป็นพวงมาลัยแบบรถแข่งเลยนะครับด้านหน้านะฮะจะเห็นได้ว่าไฟหน้าเนี่ยมีขนาดเล็กมากๆครับซึ่งแตกต่างจากตัว LaFerrari นะฮะนี่คือ LaFerrari ฮะ2คันนี้จะมีโครงสร้างที่คล้ายกันมากฮะคันนี้คือ Aperta นะฮะ1ใน219คันทั่วโลกเท่านั้นเองนะครับแต่นี่นะหายากกว่านะครับอันนี้ฮะมากับรถที่หลายคนเรียกร้องมานะซึ่งทางพี่พิศขาก็เคยพาไปดูคันจริงแล้วฮะแต่ว่านี่มาอีกทีนะฮะเราข้ามมาจากที่ฟลอริดานะครับไมอามี่ฟลอริดามาอยู่ที่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียนะครับเราได้เจอคันเดิมฮะกับตัว Apollo IE หรือว่า Intensa Emozioni Orange Dragon นั่นเองนะฮะคันนี้นะครับก็เป็นตัว Apollo เนี่ยแต่คันก็จะมีสีที่แตกต่างนะฮะ Orange Dragon ผมพาไปดูเลยดีกว่านะฮะว่าคันนี้เนี่ยน่าสนใจยังไงแต่ว่าเราก็ถ้าอยากจะดูเพิ่มเติมเนี่ยให้ดูกดคลิปตามนี้เลยนะฮะทางพีวิสุขาเคยพาไปดูละเอียดแล้วฮะ 6.3 ลิตร V12 นะของทางที่เป็นเครื่องน่าจะเครื่องเดียวกับทาง Ferrari นั่นเองนะฮะบอกเลยว่าเป็นเครื่องที่เสียงคันนี้เสียงแบบจี๊ดมากแล้วก็คันนี้เนี่ยมีแค่1ใน10คันในโลกนะฮะเจ้าของคนนี้ก็คือชื่อ Barry Skolnick นะฮะก็คืออยู่ที่ Miami Florida นั่นเองนะฮะเขาก็มีคอลเลกชันที่โหดมากๆเลยนะด้านนี้นะครับก็จะเห็นได้แล้วว่ามีเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะที่เป็น expose นะฮะหลายๆจุดมากๆเลยฮะแล้วก็นี่นะฮะชื่อว่าลาราคินะฮะเป็นรถของทางโมร็อกโกนะฮะนี่คือเจ้าของนะครับก็คือเป็นกษัตริย์ของทางนั้นเลยนะฮะของโมร็อกโกนะครับเป็นรถที่ใช้เครื่องนะฮะเทอร์โบชาร์จครับ 7.0 ลิตรฮะของ Chevrolet นะครับเป็นเครื่อง V8 นั่นเองนะฮะรถคันนี้นะครับมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 1,550 แรงม้านะครับแล้วก็มีผลิตเพียงแค่2คันในโลกฮะ1คันอยู่ตรงนี้แล้วครับถือว่าโคตรที่สุดฮะสำหรับตัวลาโรกิที่เป็นชื่อว่าซาฮารานะฮะอยู่ปี2020นะฮะรุ่นนี้ด้านหน้านะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นสีทองนะฮะเป็นสีทองแล้วก็ตัดด้วยฝากระโปรงสีดำนะฮะด้านท้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีโหมีความโป่งแบบโหดมากอ่ะ 1,550 แรงม้าเครื่อง 7.0 ลิตรก็คือแนวแบบเครื่องอเมริกันมาสเซลนะถ้าเป็น V8 ก็แน่นอนครับเพราะว่าเป็นเครื่องของ Chevrolet นั่นเองนะฮะด้านล้อนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เซ็นเตอร์ล็อกฮะเป็นล้อปกติแล้วก็มีคาลิปเปอร์นะฮะเป็นสีส้มนะฮะถ้าชอบคลิปแนวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ช่องของ PB ซุปเปอร์คาร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Peterson Automotive Museum อีกครั้งนะฮะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าผมภาพ PB ซุปเปอร์คาร์สวัสดีครับผม